สามเณรแล้วก็แม่ชีทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนนะคะยกไมค์สูงนิดหนึ่งโยมมันไม่ได้ยินค่ะค่ะใกล้ๆปากเลยชื่อชนันดาสัตยุทธค่ะจริงๆไม่ชอบถึงไมค์ต้องบอกนี่พอดีท่านครูบาชี้ไปข้างหลังให้ขึ้นทำอาชีพอะไรมาก่อนอาชีพคือเป็นครูนะฮะสอนอยู่อนุบาลวัดปรินายกผ่านฟ้าแถวลาดดำเนินนะคะทีนี้ก็เกษียณมาหลายปีแล้วค่ะจริงๆวัดนี้ลูกสาวเข้ามาปฏิบัติประจำฮะเราก็บอกว่าให้แม่มาบังเอิญว่ามีปัญหามีโรคส่วนตัวนะเป็นมีโรคประจำตัวนะคะคือปวดเข่ามาหลายปีแล้วคือข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ลูกบอกเวลามาปฏิบัติธรรมอ่ะเวลาเขาทำอะไรต้องทำตามเขาทีนี้ก็บอกแม่ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่ปวดเข่าแล้วก็เวลามาแล้วถ้าแม่ทำไม่เหมือนคนอื่นแม่ไม่อยากมาคือถ้ามาคือหมายว่าร่างกายเราต้องพร้อมที่จะมาถึงจะมาเสร็จแล้วคราวนี้ลูกจะมาก็เกิดเป็นห่วงลูกว่าลูกจะมาเองก็ตัดสินใจตามมาทีนี้ครั้งแรกลูกบอกว่าแม่ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แม่ไปช่วยในครัวคือบอกว่าคือมาแล้วแม่ก็นั่งไม่เหมือนคนอื่นจะคุกเข่าจะอะไรแล้วแม่ก็ทำไม่ได้หลวงตาก็บอกไม่เป็นไรค่ะนั่งเก้าอี้ข้างหลังก็ได้หลวงตาท่านก็เมตตาให้เรานั่งเก้าอี้ข้างหลังก็โอเคทีนี้พอเข้ามาครั้งแรกพอเราเข้าไม่ใช่ปากนิดหนึ่งไม่ได้ยินพอเข้ามาปฏิบัติ เดิมตั้งใจว่าจะไปทำในครัว พอเข้ามานั่งปฏิบัติวันแรกก็ดีนี่ก็แปลกดีก็ลูกบอกแล้วว่าแม่ต้องทำมือแบบนี้นะสองวันแรกก็ตั้งใจมากเลยว่ามือจะต้องไม่ผิดนะก็ทำแบบนี้มันก็เกิดอาการเมื่อยพอวันเราตั้งใจมากเรากลัวผิดเราก็เมื่อยแขนก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่เราจะต้องทำทุกวันเราจะทำไงให้เราไม่เมื่อยก็เลยว่าทำเป็นแบบเบาๆช้าๆก็ไม่เมื่อยรู้สึกเราทำได้ทั้งวันเลยนะเราก็ไม่เมื่อยทีนี้ก็ไม่ได้คิดว่าการที่ทำมือเนี่ยมันจะช่วยเรื่องสติคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะว่าทำมือเนี่ยมันจะช่วยเราสติเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เข้าใจนะฮะเสร็จแล้วพอดีพระอาจารย์ก็ให้ไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมเดินสักพักก็มีปัญหาเรื่องปวดเข่ามันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ทางไหนก็นั่งสร้างจังหวะทีนี้พอสร้างจังหวะเนี่ยมันก็เกิดง่วงบางทีพอนั่งสร้างง่วงเราก็เดินมาก็นั่งพอเราปวดเข่าเราก็นั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งครูบาอาจารย์ก็มาทักก็เห็นว่านั่งคงจะหลับอะไรอย่างเงี้ยนั่งง่วงท่านก็มาทักก็บอกว่าถ้าสมมติว่าง่วงก็เดินอ่ะก็เลยเดินนะคะพอเราง่วงก็เดินพอเราเดินได้สักสองเที่ยวเราก็จะมีอาการปวดเข่าเราก็กลับไปสร้างจังหวะทีนี้ความที่ว่าเราเนี่ยรู้วิธีคือทำแบบว่าไม่เกรงเหมือนกับวันแรกที่เรากลัวผิดอ่ะเราทำแบบสบายๆทำแบบก็ทำไปเรื่อยๆมันสามารถทำได้ทั้งวันโดยที่เราไม่เมื่อยแล้วพอมาวันที่3คือปกติจะเล่าให้ฟังนิดจะเป็นคนที่เป็นโรควิตกกังวลคือจะห่วงนู่นห่วงนี่แล้วก็มันก็จะเป็นโรคประจำตัวที่ติดมาเป็นเรียกว่าเป็นหลายๆเดือนที่ผ่านมานะก็จะปวดหัวซีกซ้ายลักษณะเป็นไมเกรนแล้วก็ตรงข้างคอเนี่ยก็จะตึงแล้วมันจะร้าวมาที่ตรงหน้าอกมันเหมือนกับเราจะเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยบางทีเราก็เวลาทำอะไรรีบๆอ่ะเราก็เหมือนกับเราเป็นโรคหัวใจก็ไปลามาคุณหมอให้ไปวิ่งสายพานก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไปตรวจอะไรทุกอย่างหัวใจไม่เป็นก็กลับมาบางทีมันก็หายบางทีมันก็เป็นเวลาเราคิดมากอะเรามีปัญหาเป็นคนชอบคิดแต่คิดนู่นคิดนี่พอคิดปุ๊บมันก็เอาละล้าวมาตรงหน้าอกแล้วมันก็ไม่หายเป็นโรคประจำตัวที่เราไม่เคยหายเลยทีนี้อยู่บ้านชีวิตประจำวันก็จะห่วงลูกห่วงเวลาลูกกลับดึกเนี่ยก็ทำไมไม่กลับเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงไปหมดอะคือนิสัยเป็นคนห่วงนู่นห่วงนี่มันก็เลยเป็นโรคเหมือนประจำตัวที่มันไม่หายเสร็จแล้วพอมานั่งสร้างจังหวะวันที่3
ือเหมือนกับว่ามาวัดเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรเลยคือปกติเช้าตื่นมาต้องคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะทำอันนู้นกินจะซักผ้าอะไรคือหัวมันคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้เราจะทำอะไรมั่งแล้วเจอปัญหาอะไรมันก็กลับมาวนคิดในใจของเราในจิตของเราวนคิดแต่พอมานี่เราไม่ต้องทำอะไรเรายกมืออย่างเดียวซึ่งมันเหมือนกับว่ามันไม่ต้องทำอะไรแล้วยกมือแล้วเรายกแบบเบาๆสบายสบายยกไปยกมาเส้นที่ปวดที่มันร้าวมาถึงตรงหน้าอกมันหายไปมันเป็นเพราะว่าเราไม่เครียดแล้วเราก็ฟังจากที่หลวงตาเทศก็ให้เราวางก็มานั่งนึกว่าเออเราจะยึดอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติเราจะยึดมันมาจะหวงจะอะไรมันไม่มีตัวตนแล้วจะทำให้เราเครียดก็เลยพอหัวมันคิดอะไรช่างมันคิดอย่างนี้ช่างมันแล้ววางเราจะไม่เก็บมาคิดอีกแล้วแล้วก็การที่พอเราสร้างจังหวะไปเรื่อยๆเนี่ยเราเนี่ยหายเราหายจากจุดนี้เลยหายจากเครียดหน้าอกแล้วความที่จะห่วงลูกจะห่วงอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอใจมันวนคิดเนี่ยเราก็จะวางเขาโตแล้วแล้วก็ช่วยตัวเองได้แต่เราเนี่ยถ้าเราเก็บเรื่องของลูกอะไรเนี่ยมาคิดเนี่ยเราจะตายเพราะเราจะเป็นลูกหัวใจตายก็มานั่งคิดอย่างนี้ก็เลยว่าต้องขอบคุณขอบคุณที่วัดนี้นะฮะต้องขอบคุณหลวงตาที่เมตตาแล้วก็พระอะไรอะครูบาทุกรูปที่ให้คำแนะนำนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้มาที่นี่คิดว่าเราจะเป็นโรคอะไรอีกที่มันจะหนักกว่านี้แล้วเราจะเสียใจวันหลังที่เราไม่ได้มาก็ดีใจที่ได้มาลูกสาวชวนมาใช่ไหมค่ะลูกสาวชวนมาเนาะลูกสาวชวนมาอยากพูดอะไรกับลูกสาวบ้างเอาอยากจะขอบคุณเขาไหมค่ะนะลูกสาวว่าไปอ๋อแม่ต้องขอบคุณแอนด้วยที่ชวนมาแล้วก็ทำมาให้เราเนี่ยลูกเขาก็รู้แม่เป็นคนคิดมากอยากให้แม่หายเรื่องวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเราคิดว่าเราจัดการตัวเองได้ก็ต้องขอบคุณนะที่ว่าเป็นห่วงแม่แล้วก็พยายามโกหกแม่บอกให้แม่มาทำในครัวเขาไม่โกหกเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายเนาะโกหกที่ไหนกุศโลบายถามหน่อยเห็นยมเอ็นมาวัดบ่อยๆเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาไหมว่าเป็นยังไงบ้างก็เห็นเนี่ยเช่นอะไรบ้างลองแนะนำมานิดนึงของลูกใช่ไหมคะใช่ของลูกอ๋อเขามีสมาธิขึ้นและการทำงานของเขาเนี่ยใครๆเขามีความหนักแน่นขึ้นเวลาเขาทำงานเขาเจอปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะจิตใจเขาจะนิ่งได้บางครั้งทำงานเจอกับผู้ปกครองที่ผู้ปกครองมาว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจิตเขานิ่งมากลูกก็เล่าให้ฟังว่าจากการที่เขามาปฏิบัติตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเข้าใจเขามากขึ้นไหมว่าทำไมเขามาวัดบ่อยๆเข้าใจแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยไม่เคยแบบเคยห้ามเขาไหมเคยหงุดหงิดไหมว่าทำไมเขามาวัดบ่อยจังอ๋อไม่เคยหรอกแต่ว่าเวลาลูกมาก็ทิ้งงานนะคะก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเขาพอเวลาเขามาเนี่ยเราต้องรับงานแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเรื่องงานเหมือนกันคิดว่าเราได้อะไรจากการฝึกตรงนี้ไปบ้างแล้วจะกลับไปใช้ยังไงอ๋อที่จะกลับไปใช้คือเราต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็เราอย่าไปคิดอะไรเยอะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องสมมติเราอย่าไปห่วงใครมากต้องห่วงตัวเองอย่าไปยึดติดว่าตัวตนน่ะไม่ต้องไปยึดติดมันเป็นเรื่องสมมติหมดค่ะพระสาธุพร้อมกันนะThank you.